ตัวบ้านเอนะคะเป็นพะโล้ขาหมูค่ะร้านหลี่ชิมเฮียค่ะหลี่ชิมเฮียจุ๋ยกล้วยนะคะ100ปีตลาดน้อยก๋วยเตี๋ยวหลอดเจ้าเก่าแก่แล้วแวะมาได้นะคะร้านนี้อร่อยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆข้าวต้มมัสยูนะคะแบบขนมไทยแท้ๆค่ะหวานมันนะคะขนมแม่ร้านนี้อร่อยข้าวสวนมะพร้าวอ่อนข้าวเหนียวเปียกลำไยข้าวเหนียวดำเปียกมะพร้าวอ่อนข้าวเหนียวใช่มหานครนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะลิซอยู่ที่ BTS สารแดงค่ะจอตรงขนมเลยนะคะร้านนี้ร้านยามาซากิค่ะตรงทางออกนะคะที่4ที่5นะคะเดี๋ยวเราไปเข้าไปเที่ยวด้านในนะคะสีลมคอมเพล็กซ์กันตรงทางออกที่4นะคะเชื่อมเข้าไปในห้างได้เลยค่ะป้ายรถเมล์นะคะก็อยู่ทางนี้ด้านหน้าห้างนะคะมีป้ายรถเมล์เลยเดี๋ยวลิซจะใส่รายละเอียดของงานไปที่คอมเมนต์บนสุดปักหมุดนะคะวันนี้ที่ลิซมาคือวันที่10ธันวาคมพ.ศ.2567ค่ะเวลาตอนนี้ก็4โมง1นาทีนะคะเข้ากันเลยค่ะดูว่ามีร้านอะไรบ้างนะคะรอบนี้เจอบ้าบิ่นก่อนเลยควันฉุยๆนิทายว่าเป็นเศรษฐีก้าวหน้าค่ะใช่เพื่อนๆขนมครกเศรษฐีก้าวหน้านะคะเยอะมากโอซาก้าเบรกชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนน้ำข้าวโพดค่ะน้ำนมข้าวโพดนะคะแล้วก็หาบค่ะขนมไข่สงขลานะคะเจ้าดังบรรทัดทองขนมนะคะขนมปังสุขภาพตรงนี้เป็นสตูลิ้นวัวค่ะองศาชาชีสค่ะเพื่อนหยกสดร้านขนมสมกรนะคะเท่าไหร่คะค่ะชอบกินแบบก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะร้านขนมสัมมกรค่ะทอดแหลกแอร์ข้าวหน้าปลาเพื่อนๆร้านมันนะคะมันหวานมีหลายไส้ค่ะเพื่อนๆร้านเนี้ยดีค่ะรับไปดีครับพี่จัดเลยนะจ๊ะ5ชิ้นต้อง10บาทได้ครับ
บาวนี่ร้านเบเกอรี่สเตชันค่ะมีเป็นแพ็กเกจด้วยเป็นของขวัญ นะคะมีคุกกี้ไข่ขาวไหมคะคุกกี้ไข่ขาวขอบคุณมากค่ะคุกกี้ฝรั่งเศสด้วยฉุยมนหอยจ้อค่ะมีหอยจ้อมีแหกึ๋นนะคะดีนัทธัญพืชเค้กกล้วยหอมเพื่อนขวบบ้านเอนะคะเป็นพะโล้ขาหมูค่ะกล่องเบลเลอร์เลยเพื่อนๆของร้านพี่เอสวัสดีค่ะชากุชากุนะคะขนมปลาแล้วก็มีผงโรยข้าวค่ะเป็นเต้าหู้นะคะเต้าหู้กรอบโรยข้าวตัวที่ลิกินเป็นซองเหลืองค่ะเพื่อนเป็นผงเต้าหู้กับกรอบนะคะรสเหมือนรสต้มยำแล้วก็ถ้าเป็นพวกขนมปลาเนี่ยจะทำจากเนื้อปลากระพงนะคะสักประมาณ 90% ได้ค่ะมันจะเป็นขนมแบบแนวสุขภาพนะคะเดี๋ยวปักตะกร้าไว้นะคะเผื่อท่านไหนอยากทานนะคะมีหลายรสชาตินะคะเป็นอบค่ะอบจากเนื้อปลานะบัวลอยเศรษฐีก้าวหน้าค่ะร้านเดียวกันกับเมื่อกี้นะคะตอนที่ลงบันไดเลื่อนมาเจอร้านที่เขาขายใน Shopee นะคะลิสามารถติดแท็กได้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะหมูยอวชาริสาค่ะเพื่อนๆสินค้าที่ลิสกำลังเดินถ่ายอยู่นะคะแล้วถ้าเขามีขายอยู่ใน Shopee เนี่ยลิสแท็กติดแท็กได้ค่ะเพื่อนๆก็สั่งใน Shopee ได้เลยนะคะใช้ส่วนลดอะไรได้ปกติเลยค่ะขนมแม่ร้านนี้อร่อยสวัสดีค่ะขนมแม่บัวลอยวันนั้นลิกกิ้งบัวลอยอร่อยมากบัวลอยค่ะแล้วก็ยังมีไอศครีมเม็ดเล็กไอศครีมกะทิสดค่ะเอาเม็ดเล็กอะค่ะร้านนี้มีขนมหลายอย่างนะคะบัวลอยอร่อยวันนั้นลิกกิ้งแต่มีไส้นี่ยังไม่เคยลองเลยอะลูกเล็กค่ะร้านนี้เขาจะหวานน้อยค่ะเพื่อนหน้าร้านอยู่ตรงเอกชัยใช่ไหมคะใช่ค่ะเอกชัยบางบอนเอกชัยบางบอนเป็นปั๊มน้ำมันค่ะเพื่อนปั๊มคาวเทคตรงเอกชัยที่เท่าไหร่นะพี่ลืมเอกชัย129ตรงนั้นมีร้านอาหารเทียบเลยสวัสดีค่ะพี่นี่เคยมาถ่ายตอนที่อยู่นั้นที่อยู่ตรงข้างนอกอร่อยบัวลอยพี่ไม่เคยลองมาที่ไหนใช่ให้ลองไปก่อนลูกได้คิดตังค์เพิ่มมาก็ได้ค่ะสั่ง delivery ได้ใช่ไหมคะสั่งได้ค่ะถึงวันที่14นะคะถึงวันที่14ขนมแม่ซิกเนเจอร์บัวลอยนะคะบัวลอยแบบมีไส้ใส่ท็อปปิ้งได้เพียบเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า
ร้านก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะร้านหลี่ชิมเฮียค่ะหลี่ชิมเฮียจุ๋ยกล้วยนะคะ100ปีตลาดน้อยมีจุ๋ยกล้วยนะคะมีก๋วยเตี๋ยวหลอดมีปอบเปี๊ยะสดค่ะปอบเปี๊ยะสดก๋วยเตี๋ยวหลอดเจ้าเก่าแก่แล้วแวะมาได้นะคะร้านนี้อร่อยค่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขนมจีนลูกชิ้นเจ๊ก้อยนะคะลูกชิ้นตัดเจ๊ก้อยค่ะของกินน่าทานนะคะราคา60บาทเท่านั้นนะเพื่อนๆราคาไม่แพงนะคะที่เนี่ยเดี๋ยวคลิปลงนะคะวันที่คลิปลงเนี่ยจะเป็นวันที่มีงานกาชาดค่ะงานกาชาดที่สวนลุมพินีนะคะ Litchi on the way ค่ะช่อง YouTube Litchi on the way ค่ะช่องอะไรนะ Litchi on the way ค่ะหนูไปถ่ายร้านแม่บ่อยจะมีน้องผู้หญิงอีกคนนึงขายอะ Litchi on the wayหนูจะมีน้องอีกคนนึงขายผู้หญิงเนี่ยค่ะหนูไปถ่ายบ่อยค่ะหนูเจอร้านแม่ที่ไรหนูถ่ายที่ขอบคุณค่ะเคยทานหรือยังคะเคยทานหมดทุกอย่างแล้วค่ะอร่อยค่ะเอาไหมไม่เอาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝากอุดหนุนด้วยนะคะเพื่อนๆหลี่ชินเทียนะคะขอบคุณมากค่ะกาแฟหม้อดินนะคะโอเลี้ยงพูดต่อนะคะงานกาชาดจัดนะคะวันที่11นะคะถึง22ค่ะน้ำพริกพี่ยาคนลุมก็มานะคะกระปุกละ25บาทค่ะเพื่อนๆคลิปก่อนหน้านี้นะคะลิทําเส้นทางค่ะเส้นทางที่หากมาจาก BTS นะคะแล้วก็จะมาเปลี่ยนขบวนตรงสยามมาถึงสาระแดงแล้วเนี่ยสอนวิธีการเดินข้ามนะคะแบบง่ายๆโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องข้ามถนนนะคะก็คือใช้ MRT สายสีน้ำเงินนะคะลัดข้ามไปออกทางด้านหน้าสวนลุมเลยนะคะจะเป็นคลิปที่สอนเส้นทางในการมานะคะเพื่อนๆเวลาข้ามเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้เห็นเส้นถนนด้วยนะคะว่ามายังไงอะไรแบบนี้สำหรับท่านไหนที่อยากมาเที่ยวที่สวนลุมนะคะงานกาชาดสวนลุมก็สามารถดูคลิปนั้นได้ค่ะถ้าหากไม่เคยมานะคะหรือว่ากลัวจะขึ้นไม่ถูกหรืออะไรแบบนี้นะคะลิททำคลิปไว้แล้วค่ะตรงนี้นะคะครัวภูเก็ตค่ะอุ้ยเดินมาตรงนี้ขนมนะคะข้าวต้มมัดยายฟูมาเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆข้าวต้มมัดยายฟูนะคะแบบขนมไทยแท้ๆค่ะหวานมันนะคะตอนนี้เย็นแล้วเนี่ยใกล้จะหมดแล้วขนมเบื้องหวานครึ่งน้อยนะคะร้านแม่กัลยาค่ะลูกชิ้นปลาเยาวราชนะคะสวีทบาร์ก็ช่องวัดเจดนะคะแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนค่ะตรงนี้คือทางชาตามือนะคะโรตีสายใหม่อยุธยาค่ะเจ๊หมวยนะคะมีแคบหมูไส้อั่วค่ะไส้อั่วไส้อั่วร้อนๆนะคะร้อนๆเลยครับขอบคุณค่ะมีพริกกรอบมีและตัวหนอนะคะขนมนะคะของที่เล่นกุบกิบมีกล้วยวานมีพวกกล้วยเบรกแตกนะคะมีฟักทองอะไรพวกนี้เหมือนไส้อั่วค่ะครบแล้วเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราปิดคลิปกันตรงนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่รับชมและติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ